เฮาชาวบ้านคนอีสานตั้งแต่เก่าตั้งแต่เริ่มด่าเข้าห้อยผู้เฒ่ามันสั่งสอนโยนาบสูงบ่เดือดฮ้อนตาแดดตอนจำกัดกินทั่วท่าดินอีสานมีแต่นั่นมาแล้วพวกพี่น้องเสียงแจ๋วแจ๋วหาแนวอยากแนวกินคนหาดีคนหาปูหน้าป่ายาเห็นแต่หลังย่างเจ้ามวนยาวสิลงทงย่างแดงคอยอัศดงเข้ากับมากกันเปล่าย่างเข่าสู่เพื่อนนี่แล้วพี่น้องเอ้ยฝ่าขึ้นห้องตั้งเงาและดูฝนหัวลมจนตีปากแต่กระจายทะลายมามองบังดูคือสางหัวลามาขี้บางก่อนคือมีเป็นผู้บูเข้าเมากันคือสร้างละไม้กันย้ำกระสันวางนี้เหตุพิรุณเหื่อห้อยหังเมฆสีดำลอยมาฝนผัดมาพอมกบกระย้อมอยู่บนน้อยหัวน้ำพวกปงบนพึกษาใบแบงสอนละสอนดัวกะสางงามเอ้ยนี่นะชีวิตเฮาชาวบ้านคนอีสานตั้งแต่ก่อนบ้านอยู่ป่าอยู่ดอนลูกชาวนาลาบยาบอกเคยท้อย่อนท้อยพ่อแม่เลี้ยงแต่น้อยเห็นอยู่ทำกินเสื่อพื้นดินพื้นนาที่พ่อตาเพิ่นทำมาไทยกะไทยกล้วยตูข้าวติดหูดึงน้ำหองเห็นน้ำหีน้ำของแต่ก่อนเป็นจันสีมีสุขล้นพ่อแม่เอ้พี่น้อง
ำกันมาทุ่งนาที่แหลกคือแดนสวรรค์เราจงมาช่วยกันสร้างเกษตรกรขอพระสยามจงช่วยที่ฟ้าคนนำหน่วยชื่นชมสมบูรณ์เพื่อคนได้มาเรียนถ้าผลยกฐานะคนจนให้มีอยู่มีกินI'm not afraid.